ห้าดาราสาวถูกปาดหน้าเค้กเฉลยลั่นคนนี้พีคมากเปิดห้าดาราสาวถูกปาดหน้าเค้กเฉลยคนนี้พีคมากสนั่นวงการฉกงานรุ่นพี่1อั้มพัชราภาหลังมีอักษรข่าวลือออกมาว่านางเอกลูกครึ่งใช้ความสวยความมั่นและความสาวที่มีมากกว่าแย่งงานพรีเซนเตอร์ของดาราสาวรุ่นพี่ที่ครองบัลลังก์มาอย่างยาวนานพร้อมเปิดตัวกันให้รู้ทั้งประเทศเร็วๆนี้ทำเอาหลายคนสงสัยและเมากันสนั่นว่าอาจเป็นดาราคู่นั้นคู่นี้แต่ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่นางเอกสุดเป๊ะใหม่ดาวิกากับซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภา 2. จิ๊กนวรัตน์หลังจากที่พจน์อานนท์ออกมาเฉลยแล้วว่าสรุปนางเอกลูกครึ่งคนนี้คือใครกันแน่ซึ่งคำตอบที่ได้นั้นก็พลิกโผแหวกทุกสำนักบรรดาข่าวเมาส์ที่คาดเดากันเลยทีเดียวเพราะนางเอกลูกครึ่งที่ว่าคือนางเอกสาวตาคมพิงกี้สวิกาส่วนรุ่นพี่ที่เจ้าตัวจะขึ้นแท่นแทนคือนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างจิ๊กนวลักษณ์ยุตนันท์นั่นเอง 3. เจนี่เทียนโพสุวรรณกับคิมเบอร์รี่ในเรื่องกำไลมาศละครเรื่องต่อไปของสาวเจนนี่ที่มีให้ติดตามนอกจากซีรีส์ชุดเลือดมังกรตอนหงแล้วยังมีอีกเรื่องคือกำไลมาศซึ่งเรื่องนี้มีข่าวออกมาว่าสาวเจนนี่เธอได้มาเสียบแทนคิมเบอร์รี่ที่ได้มีการวางตัวไว้ก่อนหน้าโดยเจนนี่ยอมรับว่าเรื่องกำไลมาศนี้ได้วางตัวคิมเบอร์รี่ไว้จริงแต่ได้มีการสลับสับเปลี่ยนให้คิมเบอร์รี่ไปเล่นอีกเรื่อง4. นุ่นวรนุชกับพลอยเชอร์มานในเรื่องเพื่อนรักเพื่อนริษยาหลังมีชื่อของนุ่นวรนุชอยู่ในรายการนักแสดงเรื่องเพื่อนรักเพื่อนริษยาซึ่งก่อนหน้านี้ได้วางตัวสาวพลอยเชอร์มานเอาไว้เลยทำให้เกิดกระแสข่าวต่างๆนานาว่ามีการนำนุ่นมาเสียบแทนพลอยซึ่งในเรื่องนี้เองสาวพลอยได้เปิดใจว่ารู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากเพราะได้มีการคุยกับผู้จัดไว้นานแล้วแต่ทางด้านคุณสมรักนั้นเห็นว่านุ่นนั้นเหมาะกว่า 5. แผนเค้กใหม่ดาวิกาวงในเมาส์มาว่าใหม่ดาวิกาลดค่าตัวเพื่อปาดหน้าสาวแผนเค้กซึ่งค่าตัวโดยประมาณของสาวใหม่ดาวิกาอยู่ที่5ล้านบาทโดยบอกว่าที่จริงแล้วค่าตัวนางไม่ได้เท่านี้ลดเยอะมากทำให้คนไม่ชอบสาวใหม่ดาวิกาและตั้งชื่อว่าดวกซึ่งถ้าใครเสียผลประโยชน์จะคอยมารุมนางแบบสุดกำลังเรียกได้ว่านางต้องแข็งแกร่งและสู้ต่อไปจริงๆ